คนฝากเงินแบงก์ยังหักไม่ใช่เออตอนก็โทบินแท็กซ์ก็คือคนที่มาซื้อตราสารนี้ซื้อพันธบัตรเนี่ยถ้ากำไรก็ต้องเสียภาษีซึ่งอันนี้สนใจอันนี้ทำได้แล้วทำให้เป็นแล้วในหลายประเทศเขามองว่าการทำโทบินแท็กซ์เนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ดึงเงินจากตลาดทุนจากตลาดพันธบัตรของคนมีเงินเนี่ยมากระจายสู่สังคมให้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้ทำเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นคุณูปการสำคัญนะครับดึงเงินจากคนเหล่านี้มาสู่สังคมผ่านโทบินแท็กซ์ครับแต่ไม่รู้จะทำหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวคุณเชิญคุณชูวัฒน์มาคุยเรื่องนี้ด้วยก็ได้นะฮะพักกันสักครู่ครับกลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับคุณชูวัฒน์อยู่กับเราด้วยตกลงแล้วคุณชูวัฒน์จะเลือกข้างหรือเปล่าฮะแบงค์ชาติหรือรัฐบาลฮะคือต้องเลือกดีๆนะผมให้คุณชูวัฒน์พูดดีนะฮะจากกรอบเศรษฐกิจยังไม่ทันพูดเลยฮะขอบคุณลูกคาเฟ่มากคือดูจากกรอบเศรษฐกิจผมคิดว่าส่งสัญญาณชัดว่าเขาทำงานร่วมมือกันประเด็นคือตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่คุณประสานถูกเรียกไปโดยครม.ให้ไปแล้วก็นั่งฟังเลคเชอร์นั่งฟังเทศคือหนึ่งคือโครงสร้างเขาเป็นอิสระอยู่แล้วสั่งกันไม่ได้ใช่ไหมโครงสร้างเขาเป็นอิสระแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เรียกคนเข้าไปคุยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาสามารถที่จะเรียกเข้าไปคุยได้โดยไม่ต้องแทรกแซงกันอ่ะแล้วก็ไม่ปลดไม่ย้ายแล้วก็กรง.ก็กลับไปนั่งประชุมกันเองเพราะว่ามันก็ไม่ใช่มีคุณประสานคนเดียวมัน7คนครับเพราะว่ามันไม่มีได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกันกรง.นี่มีใครบ้างมีเยอะเยอะฮะจำแต่ก็อันนี้ผมถึงไงแต่ผมอยากรู้ว่าเขาเป็นใครที่ตุลาการรัฐธรรมนูญนี่เราลากไปทีละคนทีละคนแต่ qualify กว่าตุลาการรัฐธรรมนูญดีกว่าเยอะฮะดีกว่าเยอะเดี๋ยวโดนแต่ยังไงคนที่ส่งอิทธิพลก็ต้องเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่แล้วครับแต่ผู้ว่าแบงค์ชาติในกรง.ค่อนข้างระมัดระวังตัวสูงนะฮะเวลามีข่าวมาคือไม่ค่อยพูดอะไรก่อนประชุมคือจะให้เกียรติกรง.เป็นคนพูดคือผมนึกไม่ออกไงว่าในเมื่อโครงสร้างเนี่ยไปสั่งกันไม่ได้ไปย้ายกันไม่ได้ง่ายๆครับย้ายกันยากมากเลยนะเมื่อถูกเรียกไปชุมเขาก็ยังไปเนี่ยมันก็แปลว่ามันเกิดภาวะที่ทำงานร่วมกันมากกว่าที่จะแทรกแซงกันประเด็นแล้วพอกรอบออกมาเนี่ยมันมีทั้งกรอบเอกเสถียรภาพเนี่ยออกมามันก็จะเห็นว่ามันมีทั้งมาตรการทางด้านการเงินการคลังรวมทั้งดูเหมือนจะเน้นเป็นพิเศษเรื่องของการแบ่งงานกันทำด้วยว่าแต่ละคนทำงานอะไรแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานทำงานอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่านายกโชว์ภาวะผู้นำได้ดีในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ามีความขัดแย้งระหว่างหรือกลัวว่าจะเห็นสภาพว่าถ้าสองฝ่ายนี้ขัดแย้งกันหรือว่าโดนเป็นเครื่องมือให้สื่อเสี่ยมเนี่ย มันอาจจะเป็นปัญหาได้เดี๋ยวจะอดสนุกลุ้นไม่เกิดใช่แต่ว่าเราเวลาเราอ่านบางทีมันเป็นข่าวแค่ว่ารัฐบาลสั่งฝ่ายนี้ไม่ทำฝ่ายนี้ไม่ทำดูมีเกียรติภูมิมากกว่าทำแต่เราไม่ได้เห็นคำอธิบายว่าทำไมเขาทำทำไมเขาไม่ทำใช่ไหมซึ่งอันนั้นมันน่าจะเป็นหลักมากกว่าเป็นเหตุเป็นผลว่าผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่ายังไม่ลดผู้ว่าแบงค์ชาติมีคำอธิบายว่าอะไรไม่ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าไม่ลดเพราะว่าส่วนอื่นควรจะทำอะไรมันควรจะมีการอธิบายเพื่อสังคมจะได้รู้ข้อดีข้อเสียในแต่ละเรื่องก็งอคงมีเอกสารเผยแพร่ที่เป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรอยากเห็นนะวันนี้ว่าคำวินิจฉัยของกนงใช่ไหมออกมาแล้วจะให้เหตุผลอะไรประกอบด้วยไม่ใช่แค่ว่ายืนยันว่าทำยืนยันว่าไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้นะตัวรัฐบาลเนี่ยเขาห่วงเรื่องคือเขารู้สึกว่าอยู่ในภาวะสงครามค่าเงินหรือเปล่าไม่ภาวะสงครามกับเงินทุนไหลทะลักเข้ามามหาศาลพอมันเป็นภาวะอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเปล่าถ้าแม่ทัพกับขุนศึกถูกต้องนี่คือมีถ้าสื่อเสี่ยมกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นคือเรื่องแบบนี้ไม่ควรเสี่ยมนะครับคือฝั่งซึ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาก็มีคำอธิบายว่าที่เงินมันเข้ามาเพราะ emerging market ในโลกมันบูมแล้วมันไปหมดใช่ไหมแล้วไทยก็เป็นส่วนของ emerging market ที่เศรษฐกิจมันดีมากเงินมันก็เข้ามาผมคิดว่าในสุดมันก็คือเรื่องของการมองแนวโน้มเศรษฐกิจต่างกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกระแสแล้วนะครับมีเมื่อวานมีประเด็นนึงก็น่าสนใจขอกลับไปที่เรื่องอาจารย์กรงนิดนึงที่พูดเรื่องดาวโจนสไลด์ตกต่ำเมื่อคืนดาวโจนบวกไปเยอะมากแล้วมีนิวไฮเกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อวานอันนี้ข่าวใหญ่เรื่องนึงอันที่สองคือโอบามาเนี่ยจะมีการเลือกที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคนใหม่แล้วนะครับซึ่งก็คาดหมายเหมือนกันว่าจะส่งผลกระทบกับทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจของโอบามาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับคนที่จะมาเนี่ยชื่อแจ็คสันเฟอร์แมนนะครับซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของสภาเศรษฐกิจสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับจะมาแทนคนเฟอร์แมนเนี่ยเคยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการให้คำแนะนำของโอบามาในการตั้งเบอร์นันเก้มาเป็นประธานเฟดแล้วก็การตั้งเบอร์นันเก้สามรอบที่สองด้วยเหมือนกันครับมีคนส่งอันนี้มาให้เราดูฮะเป็นคลิปฮะวิธีการแก้ปัญหาถ้ายุคไข่ไก่แพงมากไข่ไก่แพงมากเนี่ยนะฮะมันก็มีทางเลือกอื่นนะทางเลือกอื่นในที่นี้เนี่ยมันมีไข่ประเภทอื่นมันแพงคนอาจจะคิดถึงแค่ไข่เป็ดนะฮะผมคิดว่าไข่อะไรก็แพง
แต่ว่าดูต้องดูอันนี้ไข่ไก่มันถูกที่สุดไม่ใช่เหรอครับใช่แต่ว่าดูอันนี้แก้เครียดกันไปเข้าใจว่ามันยิ่งใหญ่มากครับประเด็นคืออย่างงี้แม้ตอนเรามีขึ้นไหมปกติแล้วเนี่ยเรามีแต่ไข่เป็ดที่เรามาทอดแทนแต่ว่าไข่เป็ดบางคนบอกว่ามันขาวไปไข่เป็ดแพงกว่าแล้วหาซื้อยากด้วยนะครับในโลตัสยังไม่มีขายเลยไม่มีไข่นกกระทาเดี๋ยวเขาโหลดให้อยู่นะฮะตกลงแล้วจะได้ดูฮะเนี่ยน่าจะเดี๋ยวพยายามโหลดให้อยู่ฮะนี่เป็นไข่ที่อาจารย์ส่งสัญญาณอย่างนี้อาจารย์ว่าดูนี่ฮะเอาคนที่ส่งมาให้เราเป็นฝรั่งใช่ไหมฮะใช่ฮะนี่เขาส่งคลิปนี่เป็นยูทูบมาฟองเท่านี้พี่เอมันย้อนเข้ามาฟองเท่านี้พี่เอเสร็จการพิมพ์ย้อนเข้ามาครับโอ้ได้ข่าวครับไม่ถูกฮะแพงใช่แต่ว่ามันใหญ่กินได้ทั้งบ้านฟองเดียวกินได้ทั้งบ้านนี่ก็ดูกันไปเป็นอารมณ์ขันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดดูครบคลิปในหน้าจะสัก10นาทีนะครับกว่าเขาจะเคาะได้นะฮะเขาจะเคาะออกมาเสร็จแล้วเข้าไปทำอะไรอาจารย์พิษเนี่ยทอดไข่ดาวเขาทอดไข่ดาวไข่นกกระจอกเทศฮะคือถ้ามีเพื่อนผมชวนไปกินนี่ผมไม่กินนะฮะคือผมกินไม่ไหวอะไข่ฟองต้องฟอร์เวิร์ดไปหน่อยนะครับไม่งั้นอีกนานนะกว่าจะเคาะได้อีกอันนึงคือไข่อีโมครับเมื่อวานผมได้ดูในเว็บใช้เลื่อยฮะต้องใช้เลื่อยในการเลื่อยเพราะว่าพวกนี้มันโดยธรรมชาติมันไม่ได้แตกง่ายครับเพราะว่าไม่เหมือนไข่ไก่ฮะไข่ไก่นี่โดยธรรมชาติมันแตกง่ายครับอันนี้มันเป็นแล้วตกลงมันทำได้มันไม่ละเมิดสิทธิ์อะไรใช่ไหมฮะ Human Rights Watch ไม่ว่าเลยนะถ้าคน Human Rights Watch ว่าแล้วคนกินแล้วก็จะเอาเทศทั้งตัวได้ไงฮะมันเป็นอุตสาหกรรมนะครับเป็นปศุสัตว์นะครับเดี๋ยวผมจะสัญญาท่านผู้ชมนิดนึงว่าเดี๋ยวในชั่วโมงที่2เนี่ยชั่วโมงที่2เราจะเอาภาพตอนที่ไข่ถูกทอดมาให้ดูใช้กระทะ2ใบฮะเพราะไอ้นั่นคือช่วงที่น่าประทับใจครับใช้กระทะ2ใบฮะครับเดี๋ยวเราจะฝาข้างบนเราจะโหลดช่วงนั้นมาให้ดูกันนะครับมันขาวมากนะฮะอย่าไปลองกินตามนะแนะนำเฮ้ยผมสิโรลองมาแล้วนี่ฮะผมเปิดแมเนเจอร์มาเช้าวันนี้นะฮะผมดูด้านล่างเนี่ยนะฮะวันนี้มีเรื่องอะไรไหมใครปริศนาใครอยู่เบื้องหลังหน้ากากวีนะฮะนี่เขาบอกว่าอยู่หน้า16ใช่ไหมฮะโอเคผมก็พลิกไปหน้าที่16นะฮะฮะโอเค16เขาก็บอกให้เราไปดูหน้าอื่นต่อป่ะฮะใช่ครับหน้า16เนี่ยนะฮะมีเท่านี้ฮะใครปริศนาใครอยู่เบื้องหลังหน้ากากวีนะฮะครับแล้วมันมีรูปชมพูย้ายไปต่อหน้า15ฮะไปดูหน้า15เฮ้ยโอ้เล่นมุกอย่างนี้อย่าบอกนะว่าหน้า15ไปต่อไม่หน้า15เนี่ยไปหน้าหนึ่งต่อแมเนเจอร์จัดให้เต็มนะที่มาของ V for Vendetta ครับแมเนเจอร์ก็ต้องอธิบายเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวคือเขาทำเหมือนกับหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเป็นยอดคลิกเลยนะฮะคือทำให้คลิกมากขึ้นเรื่อยๆสุดยอดเลยเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต่อเนื่องอีกไหมแอบถามแขกรับเชิญในช่วงต่อไปด้วยถ้าแขกรับเชิญมาจริงนะฮะมาแล้วฮะผมมาแล้วฮะเสริมเรื่องความรุนแรงในพม่าหน่อยนึงฮะอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันสั้นๆฮะมันมีความรุนแรงพม่าเนี่ยตีกันบ่อยแล้วเราต้องไม่เอาเรื่องนะกาเอารุนแรงจริงเอารุนแรงจริงนะฮะคือที่พม่าเนี่ยเมื่อวานนี้ที่รัชชาเนี่ยมีการปะทะกันนะครับระหว่างคนพุทธกับคนมุสลิมอีกแล้วนะครับในเมืองชื่อว่าลาเซียวนะครับเป็นเมืองหลวงของรัชชานะครับมีการปะทะกันเพราะตอนแรกมีข่าวลือว่าคนมุสลิมเนี่ยเข้าไปเผาผู้หญิงชาวพุทธนะครับแล้วก็ตายทั้งเป็นที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งนะครับไม่ทราบฮะไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าพอเกิดข่าวแบบนี้ขึ้นมาก็นำไปสู่การปะทะกันขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการบุกเข้าไปเผามัสยิดแล้วก็เผาร้านค้าของคนมุสลิมนะครับโดยคนพุทธในขณะที่ตำรวจพม่าก็เหมือนเดิมคือยืนดูเฉยๆไม่ห้ามไม่ทำอะไรปัญหาเดิมเพราะว่าทางพม่ามีอีกเรื่องฮะมีประเด็นว่าว้าเนี่ยซึ่งอยู่ในฉานเหมือนกันพยายามจะเรียกร้องขอมีรัฐของตัวเองและตอนนี้ว้าก็ยังเป็นอันตรายอยู่นะครับในมุมหนึ่งก็เพราะว่าว้านี่เมื่อก่อนพูดง่ายๆช่วยรัฐบาลพม่าจัดการกับไทยใหญ่ครับนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันว้าเองเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ผลิตยาเสพติดซึ่งพม่าแตะต้องไม่ได้ด้วยมันก็เลยกึกกักันอยู่แล้วตอนนี้ว้าก็อยากจะมีรัฐเป็นของตัวเองนะครับก็สรุปก็คือรัฐฉานซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ติดกับบ้านเราเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เยอะมากนะครับเรื่องโรฮิงญาที่พม่าห้ามไม่ให้มีลูกเกิน2คนเนี่ยองซานซูจีรู้สึกว่าต้องออกมาพูดอะไรแล้วนะครับออกมาคอมเมนต์ว่าไม่เห็นด้วยสั้นๆไม่เห็นด้วยครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผู้สมัครแข่งกับคุณแซมนะฮะในดอนเมืองนะครับเบอร์8นะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอี้แทนคุณฮะมาเป็นแขกรับเชิญครับช่วงหน้าครับโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์